เหมือนแบบเราเล่นกันมา3เรื่องแล้วเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่4อันนี้เรื่องที่4ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่4ไงแม่เป็นไรอ่ะเอออย่าย้ำเนาะโอเคครับผมดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องอีกครั้งนึงไม่เบื่อหรอกใครจะไปเบื่อมุสาวาปึ้งไม่เบื่อไม่เบื่อเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นใครแล้วเขาเป็นพี่ที่ดีแค่ไหนแล้วเขาเป็นใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนลูกเต้าเหล่าใครกูปวดหัวอย่าเพิ่งเริ่มผมเนี่ยเป็นคนที่ได้เล่นคอมเมดี้น้อยมากถ้าเทียบกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็งงฮะงงมากเป็นคนเครียดนะแต่ติดตลกไอ้อันนี้ซีเรียสลี่จริงๆแล้วเห็นผมอย่างงี้ผมเป็นคนแบบซีเรียสผมเป็นคนซีเรียสมากนะอันนี้พูดจริงเป็นคนวิชาการเป็นคนเป๊ะเป็นคนหมายความว่าแบบเพราะว่าเรามีระเบียบเรามีกฎเกณฑ์ในชีวิตเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะคิดว่าผมเป็นคนแบบตลกปกฮาไงเราเป็นคนมีกฎเกณฑ์กับชีวิตเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าการได้มาเล่นซีรีส์คอมเมดี้ผมว่ามันจะเหมือนเป็นการปลดล็อกอะไรชีวิตสักอย่างนึงแล้วมันทำให้เราก้าวผ่านเซฟโซนของเราเก๋เขาเรียกอายุเยอะโอเคแก่ค่อนข้างจะแบบไอ้นี่ไปหน่อยเริ่มละเรียนแบบเรานั่งไงมิกเขานั่งแบบอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้หลังก็จะแบบคอกแคกคอกแคกนิดนึงไม่แล้วคือเราเป็นคนนั่งแบบคนหรือเขานั่งโต๊ะอย่างงี้ใช่ป่ะเรานั่งไขว่ห้างแล้วไปนั่งทำไมล่ะเป็นไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าแต่เราไม่ได้คือผมอ่ะเป็นคนติดนั่งไขว่ห้างมากผมไม่สามารถนั่งแบบขาชันเหมือนคนปกติได้ไม่งั้นผมจะเมื่อยขามากก็เลยต้องไขว่ห้างต้องถ้าไขว่ห้างจะไม่เป็นไรเลยใช่แต่นี่ก็คือเรียนจบแล้วนี่ใช่ใช่ได้อะไรไหมให้อะไรเพื่อนไหมฮะมีไหมของคู่ของขวัญเลี้ยงข้าวครับหนึ่งมือท้วนเลี้ยงข้าวก็มีซื้อเสื้อให้ครับผมตื่นตันเนาะร้องไห้เลยเมลอนเลยยังพอเถอะมุสาวาปึ้งคำสันปึ้งเพียงวิบปึ้งจบได้อยู่นะปวดหัวเลยเรื่องนี้กลับมารับงานด้วยกันแซงอีกครั้งนึงยังไงมิกเซลคุณถามตลอดเลยว่าผมรู้สึกยังไงไม่เพราะว่าบนเวทีอ่ะคุณจะเป็นสงบเสงี่ยมไงอ๋อได้ครับไม่ตั้งใจเลยครับผมโอเคก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเหมือนแบบเราเล่นกันมา3เรื่องแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่4อันนี้เรื่องที่4ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่4ไงแม่เป็นไรอ่ะอย่าย้ำเนาะโอเคครับผมดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราก็สู้กันอีกรอบนึงเนาะเราสู้กันไปอีกสักรอบนึงใช่เบื่อกันยังไม่เบื่อมั้ยไม่เบื่อหรอกใครจะไปเบื่อมุสาวาปึ้งไม่เบื่อเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นใครแล้วเขาเป็นพี่ที่ดีแค่ไหนแล้วเขาเป็นใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนลูกเต้าเหล่าใครกูปวดหัวอย่าเพิ่งเริ่มย้ำตายจะเพิ่งเริ่มก็นั่นแหละครับก็อ่ะพี่เอิร์ทก็คือพี่เอิร์ทเราก็คือเรารู้จักกันมานานมากแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราทำงานด้วยกันได้แล้วผมรู้สึกว่าการทำงานทุกครั้งอ่ะมันไม่ใช่การทำงานที่เหมือนทำไปเฉยมันคือความผูกพันแล้วมันคือแพชชั่นที่เราอยากจะทำมันด้วยกันอะไรเงี้ยอีกครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นแพชชั่นของเราในครั้งนี้ด้วยคาแรคเตอร์ใหม่ๆบทบาทใหม่ๆที่ทุกคนแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยอย่างผมเองอ่ะมีคอมเมดี้บ้างแต่ไม่ได้คอมเมดี้จ๋าเรื่องนี้ส่วนมิกเองก็ไม่ได้คอมเมดี้จ๋าผมเนี่ยเป็นคนที่ได้เล่นคอมเมดี้น้อยมากถ้าเทียบกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็งงฮะงงมากเป็นคนเครียดนะแต่ติดตลกอันนี้ซีเรียสลี่จริงๆแล้วเห็นผมอย่างงี้ผมเป็นคนแบบซีเรียสผมเป็นคนซีเรียสมากนะอันนี้พูดจริงๆเป็นคนวิชาการเป็นคนเป๊ะเป็นคนหมายความว่าแบบเพราะว่าเรามีระเบียบเรามีกฎเกณฑ์ในชีวิตเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะคิดว่าผมเป็นคนแบบตลกปกฮาไงแต่ว่าจริงๆเราที่เสนอไปงั้นมันไม่ใช่เราไม่ได้คนแบบนั้นใช่ก็ใช่เรียกว่าสับขาหลอกเพราะว่าสับขาหลอกไม่จริงๆเราก็เป็นคนตลกแต่ว่าไม่รับมุกเลยเนี่ยสับขาหลอกอะไรอ่ะไม่รู้จะรับว่าไงอ่ะโอเคกำลังพังผูกกำลังพังผูกก็พูดอะไรอ่ะเมื่อกี้สับขาหลอกสับงงเลยงงเลยคิงงงเลยงงเหมือนกันตอนนี้กูดูไหนนะตะกี้เป็นคนซีเรียสแล้วไงต่อนั่นแหละแต่ว่าเราเป็นคนมีกฎเกณฑ์กับชีวิตเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าการได้มาเล่นซีรีส์คอมเมดี้ผมว่ามันจะเหมือนเป็นการปลดล็อกอะไรชีวิตสักอย่างนึงแล้วมันทำให้เราก้าวผ่านเซฟโซนของเราเรื่องนี้คือตลก
เต็มที่เลยตลกแบบปึ้งงงก็จะขายทุกอย่างเท่าที่เรามีอ่ะเนาะพี่เอิร์ธใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าคอมเมดี้ที่ผมได้ทำการบ้านมาคือเขาต้องมีแบบอินเนอร์ที่มันแบบจริงๆเราไม่ได้แบบแกล้งตลกอะไรเงี้ยตลกด้วยสายเลือดอ่ะแม่เข้าใจปะเราอ่ะพูดด้วยความที่แบบเอ้ยไม่ได้จะตลกนะแต่มันจะตลกอ่ะคือเราไม่ได้พยายามตลกเลยมันตลกโดยแบบว่าภายในเออใช่ผมความการไม่ได้ตั้งใจอ่ะผลลัพธ์มันจะแบบนี่ตลกแล้วเนี่ยงงแล้วอ้าวยังไงอ่ะเนี่ยแหละอย่าทำหน้าตลกสิถ้าไม่มีกล้องนะไม่ได้มุสาวาปึ้งอันนี้ไงเธอเรื่องนี้จะได้ออนดูเมื่อไหร่นี่ค่ะหรือยังปลายปีนี้แน่นอนครับผมถ่ายไพลอตถ่ายไพลอตไปแล้วแต่ว่าเริ่มเปิดกล้องอ่ะเลนส์คร่าวๆอยู่ประมาณกรกฎาคมอุ้ยจะเบาพูดได้ได้พูด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 ไปแล้วแหละก็ต้องออกแล้วแหละเออก็มาปลายปีอะไรอย่างเงี้ยเราได้ดูใช่จะมาสัมภาษณ์หรือเปล่าเธอจะสัมภาษณ์อะไรไปสัมภาษณ์ไหนงั้นเก็บสกู๊ปอะไรอย่างเงี้ยเวลาละครออนอ่ะก็บอกซีเออเดี๋ยวไปเออไม่ได้มุสาว่าปึ้งโอเคไว้ไม่จบหรอกวันนี้ไม่ปึ้งทั้งวันเล่น TikTok บ้างเมลอนเมลอนเลยเอ๊ะยังพอเถอะเจ็บเอวอ่ะโอเคเออไปทำอะไรมาอะไรนะฮะเออมาเจ็บเอวแก่เขาเรียกอายุเยอะโอเคแก่ค่อนข้างจะแบบไอ้นี่ไปหน่อยเริ่มแล้วเรียนแบบเรานั่งไงมิกเขานั่งแบบอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้เออหลังก็จะแบบคอแคคอแคคนิดนึงไม่ละคือเราเป็นคนนั่งแบบคนหรือเขานั่งโต๊ะอย่างงี้ใช่ป่ะเรานั่งไขว่ห้างแล้วไปนั่งทําไมล่ะเป็นไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าแต่เราไม่ได้คือผมอ่ะเป็นคนติดนั่งไขว่ห้างมากผมไม่สามารถนั่งแบบขาชันเหมือนคนปกติได้เออไม่งั้นผมจะเมื่อยขามากก็เลยต้องไขว่ห้างต้องถ้าไขว่ห้างจะไม่เป็นไรเลยเออใช่แต่นี่ก็คือเรียนจบแล้วนี่ใช่ใช่ได้อะไรไหมให้อะไรเพื่อนไหมฮะมีไหมของครูของขวัญเลี้ยงข้าวครับหนึ่งมื้อหนึ่งมื้อท้วนเออจริงเลี้ยงอะไรเป็นอะไรอ่ะผมมันเข้าตาไปเออนั่นแหละเลี้ยงข้าวก็มีซื้อเสื้อให้ครับผมตื่นตันเนาะร้องไห้เลยร้องไห้เลยอะไรที่มันโกหกเขาดูออกนะคะพี่วินไลอะครับคาแรคเตอร์ไงโอเคโมโม่ใช่ไหมเพลงโมโม่กับเพลงตลกแบบตลกงงแบบงงแบบสับแบบใหม่อยู่บ้านเคยแบบนั่งเฉยๆแล้วขำไม่เธออยู่บ้านฉันนั่งเฉยๆนะฉันแบบอินทรเวิร์ตแบบนั่งแบบอยู่นั่งสมาธิอะไรเงี้ยเชื่อจริงผมนะนั่งเฉยนั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆอันนี้เรื่องจริงเวลาอยู่บ้านเราจะอยู่นิ่งๆใช่ใช่แต่ถ้าเจอเพื่อนเราก็เป็นอีกคนนึงเพราะเรามีหลายคาแรคเตอร์งงเพราะว่ามุสาวาปึ้งโอ้ยกูเหนื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้พี่หลังเรียนจบแล้วคือยังไงเราจะพุ่งมุ่งงานโดยตรงหรือว่าจะแบ่งเวลาไปทำเป็นศัลยแพทย์ยังไงบ้างตอนนี้โฟกัสน่าจะเล่นซีรีส์กับพี่เอิร์ทก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันก็คืองานอาจจะต้องพักไปก่อนใช่แต่ว่าคิดว่าจะกลับไปเพราะสุดท้ายเราเรียนจบมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวิชาชีพอีกวิชาชีพนึงที่สามารถหาเลี้ยงเราได้เออไม่งั้นไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไมเนาะแรงอยู่เหมือนกันแหละเราแรงหรอไม่หรอก็เรียนมาก็ต้องใช้ไงใช่มันก็เป็นอีกความชอบนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะลงไปทำลึกแค่ไหนก็อาจจะว่ากันอีกทีในอนาคตเพราะว่าตอนนี้มันมีโอกาสในเรื่องของเป็นการเป็นนักแสดงพูดอย่างนี้เขาจะได้บอกว้าวเพราะว่าตอนนี้ไม่มีโอกาสก็ไขว่คว้าไปก่อนแค่พูดแล้วแหละจริงๆนะพูดแล้วนะขวาดาวเลยตอนนี้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ